นักเรื่องออกกำลังกายมาแล้วคราวนี้มาจัดเต็มเรื่องของหม่ำกันบ้างค่ะเราก็เน้นสุขภาพมาตั้งแต่ต้นรายการกันแล้วนะคะอ่ะอาหารก็ต้องจัดเมนูเกี่ยวกับสุขภาพด้วยสิคะเมี่ยงปลาทูดีไหมเอ่ยแต่ว่าต้องตำน้ำจิ้มกันเองนะคะเพราะจะได้ถูกปากด้วยไงนี่เวลาอยู่รวมกันทำกินกันไหมล่ะไม่กินไม่ทำซื้อเข้ามาแต่เราก็ให้แม่บ้านทำแต่จะบอกว่าครกอันนี้มันจะตำน้ำจิ้มไม่ค่อยมันนะเหรอต้องเป็นครกหินต้องครกหินอ๋อผมมีเดี๋ยวจัดให้ครกของธาราโอ้ยนั่นใช้ครกมียี่ห้ออังศิลาอังศิลาอังศิลาโอ้ยป๋าค่ะทุกคนอึ้งไปเลยนะว่าป๋าพูดว่าอะไรนึกว่าตำน้ำจิ้มแค่นี้เนี่ยต้องใช้ครกจากศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ไหนไม่ใช่นะคะครกที่ป๋าพูดถึงเนี่ยเป็นครกขึ้นชื่อของเมืองไทยครกอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะพวกคุณคบกันมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยดิฉันคบคุณก้องคุณก้องไม่คบตั้งแต่ปี29ค่ะดิฉันกับคุณก้องนะตอนที่เรียนหนังสือด้วยกันมาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเข้าปีรหัส29แล้วเห็นเขาครั้งแรกนี่นะพี่หนูแหม่มนี่จะใช้คำว่าอะไรดีแหมน้องเตยคนนี้เสลอไม่ได้ถูกใจตั้งแต่แรกเหรอหน้านางไม่ถูกหน้านางนะตอนนี้ยังสวยนะตะก่อนผอมเหมือนแย่ผอมแห้งเลยแต่ผู้หญิงสวยแล้วเขาถึงจะได้รับคัดใช่ไหมกระเทยก็เป็นแล้วสวยก็ไม่สวยใครก็มีเชียร์ลีดเดอร์ก็ไปเต้นใครเขาทำกิจกรรมอะไรก็ต้องเสนอหน้าเหมือนกับตัวเองเนี่ยเราไปยืนอยู่ในโพซิชันที่คนสวยเขายืนซึ่งไม่ใช่เขาอะไม่เห็นหน้ากันใช่ไหมเขาเจอหนูเขาไม่ชอบหน้าหนูใช่ไหมหนูเจอเขาบอกแม่นี่ทำไมแบบว่าดูแบบว่าซกมุกจังเลยเมื่อก่อนไม่ใช่นี่นะพี่ต้องคิดถึงผ้าผู้หญิงที่หลุดมาจากบ่อโคลนบ่อเกลือกระโปรงยาวๆเก่าอยู่ในวงการเลยยังไม่ได้อยู่เจอกันข้างนอกก่อนเขาเป็นนางเอกนี่ตอนนี้เขาเป็นนางเอกนะคะเขาเริ่มมาจากการเป็นนางเอกโฆษณาถ่ายโฆษณาตอนนั้นอะบุคลิกอะไรเขาก็นางเอกนะเขาใส่ชุดเป็นฟลุ๊กฟลิ้งกีกีลาล่าเป็นแบบว่าลิตเติ้ลทวินสตาร์เออสวัสดีค่ะพี่สวัสดีเฮลโลคิตตี้กีกีลาล่าลูกผู้ดีมีชาตระกูลใช่ไหมก็กลายเป็นแบบนี้นะก็กลายเป็นเพื่อนนะน่าจะจริงของพี่ผัดไทยนะคะเขาว่าคบคนแบบไหนเราก็มักจะเป็นคนแบบนั้นไปด้วยซึ่งแก๊งนี้เนี่ยเขารักและก็ผูกพันกันมาอย่างยาวนานค่ะผ่านช่วงเวลาหลายอย่างมาด้วยกันแม้กระทั่งช่วงเวลาเฉียดตายก็เคยผ่านมาด้วยกันแล้วเคยผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้วพี่ก้องวิ่งไปมาบุญทองกันสองคนทำงานอีเวนต์ทำกิจกรรมเนาะโอ้ทำกิจกรรมแล้วก็เห็นรถเมย์มาก็รีบวิ่งขึ้นแต่ก็เอ๊ะงงมากทำไมนี้ทำไมเด็กใส่เสื้อขาวกางเกงยีนเยอะมากเลยอ่ะพอหนูขึ้นมาเรียนเสร็จปั๊บผู้ชายอ่ะใส่เสื้อขาวกางเกงยีนอ่ะมันจับหนูพิกนี้ปุ๊บแล้วก็เอามีดจะแทงคือเขาตีกันแล้วก็มันเข้าตัวเขาเองวิ่งหนีอ่ะเขาก็วิ่งหนีพวกคนที่ตีเขาอยู่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชุดนักศึกษาแต่เราวิ่งแค่จะตามล่ารถเมย์เพื่อจะกลับมหาลัยเท่านั้นเองเราก็วิ่งตามรถเมย์กระโดดขึ้นมาขึ้นปุ๊บเขาเห็นคุณก้องวิ่งตามมาเขาเงื้อจะแทงอย่างนี้เพราะคนนึกว่าเป็นพวกที่วิ่งไล่ตีเขามาหันมาเขาก็เงื้ออย่างเงี้ยเป็นมีดใช่ไหมเขาก็ร้องว่าว้าวพอเขาร้องว้ายมาไอ้นั่นก็ตกใจดิฉันก็เลยเข้าไปบอกว่าเฮ้ยนี่เพื่อนแบบให้รู้ว่าเขาเป็นกระเทยไอ้นั่นก็เลยวิ่งลงหน้าลงไปไม่งั้นนะดังนั้นเกิดแทงเลยแทงปุ๊บก็ผ่านแทงเพศทีเดียวเพื่อนมีปัญหากันปรึกษาทุกเรื่องไหมทั้งหมดผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายตัวดีเลยแหละก็ดีเลยล่ะผู้ชายที่ชอบที่สุดธุรกิจครอบครัวหมดเลยคือเรามีอะไรเราเล่าไม่มีความลับเลยไม่มีคำลับเลยขนาดนั้นสนิทเป็นกล้องเนี่ยคบกันมาตั้งแต่เรียนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ชวนทำหุ้นบริษัทเขาก็เมตตาเรียกเราเข้าไปหุ้นด้วยคนบอกว่าเอ้ยเราอย่างนี้แบ่งอะไรยังไงไอ้นู่นไอ้นี่เราบอกว่าเฮ้ยเรางานก็ไม่ได้เข้าไปทำเขาปันหุ้นได้ก็ดีแล้วหรือถ้าเขาจะโกงเราไม่ให้เงินเราสำหรับกล้องปิยะเนี่ยไม่เคยโกรธเลยเราคบกันจนเหนือกว่าสิ่งที่เรื่องเงินและเรื่องเงินช่างเราไม่เคยทำร้ายกันเอาไปเถอะให้มันเอาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก้องอ่ะจะดูแลพี่ผัดตลอดพี่ก้องดูแลมาก่อนเลยล่ะเขาขี้ห่วงแล้วก็ฝากไปเล่นละครของกันตนาเรื่องแรกก็โทรคอยเช็คว่านิสัยดีไหมทำเรื่องอะไรไหมอะไรไปเล่นระเบิดเถิดเทิงตอนแรกก็เช็คกับทีมงานคือคอยเช็คตลอดแล้วถ้าใครฟ้องก็จะมาบอกเราทีหลังว่าผัดไทยอย่างนี้อย่างนั้นนะเนี่ยคนนี้สุดๆเลยตอนไปคลอดลูกก็ไม่มีใครก็บอกเขาคนแรกพยาบาลก็1162อ่ะเพจเจอไปบอกเขาว่าขอแสดงความยินดีด้วยลูกคุณคลอดแล้วอันนี้กรี๊ดใหญ่เลยแล้วก็ไปอยู่ในห้องคลอดกับใครอีกอ่ะ
นี่เขาไปทุกที่เลยนะนี่ถึงขนาดหมออนุญาตให้เข้าห้องคลอดได้ใช่ปกติต้องเป็นญาติอย่างเดียวนี่นะไปเฝ้าลูกเขาออกมาเลยมันสะใจมากนะผู้หญิงเนี่ยตอนแรกในการออกลูกเขาเนี่ยคุณเห็นเลยใช่ไหมเห็นเราจะไม่ได้กล้าดูของเขาเออไม่ดูอะไรหล่อนเดินไปดูเสร็จแล้วเดินออกมาท้องเออ Amazing ลูกเราคลอดออกมาร้องแว่แว่เราก็พูดว่าลูกจ๋าลูกเขาเอาหน้ามาแนบเนี่ยลูกจ๋าแต่เราไม่มีเสียงอะแล้วก็เป็นอย่างนี้ยืนน้ำตาไหลลูกจ๋าลูกจ๋าฉันบอกหยุดเสียงแรกที่ลูกฉันได้ยินบนโลกควรจะเป็นเสียงฉันไม่ใช่เสียงกระเทยขนาดพี่ท็อปคลอดลูกพี่ก้องก็ยังเข้าไปให้กำลังใจในห้องคลอดไม่ห่างเลยค่ะพี่หนูแม่มลองดูว่ารสชาติเป็นไงอร่อยก้องอาหารอร่อยไหมเนี่ยไม่หยุดเลยค่ะอร่อยมากน้ำจิ้มสองอย่างอร่อยทั้งสองคู่นะคะได้ไหมผัดไทยครั้งแรกทอดปลาละลาโอ้โหขนาดนี้เลยนี่แกะให้เรียบร้อยเลยปลา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 พี่ทำเองเหรอเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทลึกซึ้งจริงๆค่ะทั้ง3รักแล้วก็ห่วงใยกันมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บซึ่ง1ใน3คนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะต้องคอยควบคุมอาหารอยู่ตลอดเวลาห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามทานเค็มห้ามทานผักสดอ่ะถ่ายสิคะว่าใครเฉลยเลยเนาะพี่ผัดไทยนั่นเองค่ะดูภายนอกเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นคนป่วยเป็นโรคไตขั้น3แต่มันมี5ขั้นเนาะถ้า4ถึง5ก็เตรียมฟอกแต่ว่าเราเป็นขั้น3ยังไม่ต้องฟอกไม่ต้องฟอกก็คือเสื่อมอ่ะต้องคุมอาหารแต่กินอาหารอะไรได้เค็มกินอาหารก็คือรสจืดหมดเลยนะคะกินข้าวขาวอย่างเดียวข้าวอื่นไม่กินกินผักต้มผักดิบก็จริงก็ไม่ควรกินเพราะว่ามันดีไปแร่ธาตุมันสูงแล้วก็ผักที่กินได้ก็มีผักกาดขาวผักสีอ่อนนะคะผักสีอ่อนทั้งหมดเนื้อสัตว์ก็ลดก็ต้องดูแลตัวเองก็เนี่ยหาอันนี้กินได้ก็คุณรู้ว่าคุณจะรู้ใช่ไหมว่าคุณกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพันธุกรรมหรอมันเป็นความผิดปกติเองมันคนเป็นภูมิแพ้ที่แบบแพ้อากาศก็จมูกจามเราก็ไม่เป็นตรงนี้ไม่มีเหตุผลมันเป็นเองไม่น่าเชื่อเนาะว่าพี่ผัดไทยจะเป็นโรคไตที่ต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะถ้าเป็นมากไปกว่านี้อีกนิดเดียวต้องฟอกไตกันแล้วล่ะค่ะถึงแม้ว่าจะป่วยทางกายแต่ว่าจิตใจนั้นเข้มแข็งมากๆค่ะสามสหายเพื่อนซีบอกว่ามาบ้านแหม่มบ๊อบเนี่ยแหม่มบ๊อบจัดเต็มให้จริงๆถ้าอย่างนั้นขอตอบแทนสักหน่อยดีไหมช่วงหน้าเขาจะเตรียมอาหารมาให้แหม่มบ๊อบได้หม่ำกันเป็นการตอบแทนจะใช่แนวสุขภาพหรือเปล่าอ่ะช่วงหน้ามาหม่ำพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะ